ปีใหม่ผู้ใหม่สาวอารมณ์ดีไม่สดแล้วซุ่มดูใจมือกลองกังเฮ้ยไรต้อนรับปีใหม่2023นอกจากจะขึ้นเขียงเปลี่ยนซิลิโคนจมูกใหม่แล้วนักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีลาล่าอาสยามก็มูฟออนมีแฟนใหม่เรียบร้อยแล้วจ้าโดยล่าสุดสาวลาล่าได้มาเปิดใจในการคุยแซ่บโชว์เจอพิธีกรที่ถามว่าช่วงปีใหม่เพิ่งไปเขาดาวด้วยกันมาสาวลาล่าเปิดเผยว่าหนุ่มคนนี้ชื่อตูนเป็นมือกลองของวงก้องห้วยไร่เราเคยทำงานเจอกันมานาน5ปีแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรซึ่งรักครั้งนี้เบลคณิษฐาภรรยาของหนุ่มก้องเป็นคนติดต่อแผงสอนรักให้ซึ่งฝ่ายชายเด็กกว่า4ปีอยู่ในช่วงเริ่มคุยกันศึกษาเรียนรู้กันได้1เดือนกว่าแล้วปกติชอบคนอายุมากกว่าแต่คนนี้พอได้คุยกันแล้วเขามีความน่ารักความเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าเราแถมให้เกียรติผู้หญิงด้วยตั้งแต่วันแรกที่ผีผักจนถึงวันนี้เขาก็ยังน่ารักและสุภาพกับเราสม่ำเสมอตลอดกับเราทุกคนพยายามคาดคั้นให้เราเปิดใจซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ